บริกรรมแนวขวามันจะยากมากเลยครับมันจะค่อนข้างห่างเรื่องที่ผมบอกก็คือในบทก่อนหน้าตัวบริกรรมแนวขวาเนี่ยแนวขวาแนวนี้นะครับถ้ามันห่างมากๆตัวขอบของตัวโค้งมันอย่างเงี้ยมันจะไม่โค้งแบบเป็นสมูทอ่ะแต่มันเป็นลักษณะของเหลี่ยมบริกรรมอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหลี่ยมแบบเนี้ยให้เราทำการเพิ่มเส้นนะครับเพิ่มเส้นในส่วนของตัวบริกรรมเนี่ยเพิ่มเส้นตรงไหนเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกทีนะครับนะครับประมาณนี้เป็นสี่ด้านนะทำให้เรียกเรียลด้านบนนะครับกดเอฟแล้วก็ทำการปรับนะครับปรับตัวลายกระจังไว้ให้มันรอบฐานเลยนะครับสักประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากครับให้มีช่องว่างพอสวยๆนะครับด้านบนนะครับให้มันเป็นระเบียบครับทีนี้มาส่วนกระจังตัวใหญ่นะครับตัวเลขสี่ห้าตัวใหญ่ก็เดี๋ยวลองวางดูก่อนนะว่ามันจะใช้กี่ตัวก็เข้าไปที่อัดกันแล้วเรียลเหมือนเดิมครับตัวลงนะครับเดี๋ยวผมจะทำเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนึงสักประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะ move ใช้ function move ทำการปรับช่วงนี้ขึ้นนะครับสักประมาณนี้ได้แล้วทีนี้ต่อมามันจะมีลายในส่วนของตัวโค้งหมดอย่างนี้นะครับในส่วนนี้มันจะเป็นพวกลายประจำยางนะครับแล้วก็ลายรักร้อยแบบนี้ตัวลายรักร้อยเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแต่ประจำยางเนี่ยเดี๋ยวผมจะดึงจากตัวที่เราเคยทำไว้ประมาณนี้นะครับเราปรับเยอะนิดนึงถ้าเดี๋ยวเราจะใช้โมดนะครับก่อนจะโมดเนี่ยเราจะนำตัวเนี้ยทำการฟิตให้มันอยู่ด้านล่างนะครับก็โค้งขึ้นมานะครับแล้วก็ฟิตเลือกเซนติเมตรแล้วเราฟิตให้เป็นแนว Y นะครับทำการปรับนะครับปรับทิศโมดให้มันตั้งตรงครับเราเลือกแล้วก็ดันขึ้นมานะครับอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดัดหัวของตัวลายกระจังสองข้างเนี้ยโดยใช้ฟังก์ชันโมดนะครับที่จะซ้อนๆกันรอบรอบมงกุฎเลยครับนี่ครับทีนี้เราจะมารวมในส่วนของลายรักร้อยมันจะให้เป็นชิ้นเดียวกันให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะมารวมให้เป็นชิ้นเดียวกันให้หมดเลยก็เข้าไปที่ส่วนนี้ครับติ๊กกระหม่อมทูให้หมดเลยให้รวมเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยครับติ๊กกระหม่อมทูครับนี่ก็ทำการซิปนะครับกดจอยติ๊กทีนี้เราจะมารวมเป็นชิ้นเดียวแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะมากลับด้านกันนะครับเราจะมากลับด้านอีกฝั่งนึงนะครับก็ทำการโคนนะครับโคนแล้วก็เลือกซิปนะครับเลือกจังเอฟนะครับสังเกตดูที่ตัวชิ้นงานด้วยครับทีนี้ตัวลายรักร้อยเนี่ยก็จะวนรอบนะครับทีนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็ทำการซิปเหมือนกันครับซิปแต่เป็นซิปในการแซดนะครับให้เราทำการโคนนะครับโคนทีนี้ต่อมาเราก็จะเอาลายในส่วนนี้ขึ้นไปแปะไว้ข้างบนนะครับเนี่ยก็จะเอาส่วนนี้ขึ้นไปแปะไว้ในส่วนบนนะครับเนี่ยเราแปะไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ครับเราก็ทำการโคนนะครับโคนลายชุดนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็ต้องรวมมันหน่อยนะครับรวมยังยังไม่รวมก็เราทำการรวมนะครับเลือกติ๊กหมายถูกแล้วก็ทำการจอยมันนะครับพอจอยเรียบร้อยแล้วก็กดโคนนะครับโคนแล้วก็ใช้กิสโม่ลากไปข้างบนนะครับแล้วก็ทำการปรับย่อนะครับประมาณนี้นะครับปรับย่อให้มันอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับตรงกลางนะครับเนี่ยจะอยู่ว่างนี้ทีนี้ต่อมาก็เลือกเข้าไปในซีนนะครับแล้วเลือกแอดแล้วก็เลือกเรเดียลครับเลือกเรเดียลแล้วก็ทำการปรับนะครับปรับตำแหน่งเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาประมาณช่วงนี้ครับนี่ครับสักประมาณนี้เป็นลายลูกแก้วนะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งนิดหน่อยสักประมาณนี้แล้วตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ทำการเพิ่มจำนวนให้เลยครับเรเดียลครับนี่ครับแล้วก็ได้เป็นลายลูกแก้วครับทีนี้ก็ใช้ในหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยครับก็โคนครับโคนแล้วก็เลือกติ๊กโมล่าขึ้นมาครับแล้วทำการปรับตำแหน่งครับปรับตำแหน่งครับมาวางในช่วงหน้าตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเปิดโพลีกอนมาให้มันเห็นชัดๆสักประมาณนี้ครับช่วงนี้ทีนี้พอได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการใช้มูสนะครับดันช่วงยอดแหลมมันเข้าไปนิดนึงตรงนี้ครับช่วงนี้ดันเข้าไปนิดนึงให้มันล้อไปตามคิ้วนะครับสักประมาณนี้ครับได้แล้วแล้วมาก็เข้าไปที่คิสโมนะครับแล้วก็เลือกให้มันอยู่ตรงกลางนะครับมูฟออริจินมูฟออริจินเสร็จแล้วก็ทำการเลือกเรเดียลนะครับคลิปซีแล้วก็แอดแล้วก็เรเดียลนะครับแล้วก็ทำการปรับตำแหน่งนะครับอันนี้ไม่ต้องปรับเยอะครับเพราะเราใช้แค่สี่มุมสี่ด้านเป็นลายดอกประจำยางนะครับเลือกแล้วก็ปรับตำแหน่งนะครับนี่ครับเอฟแล้วก็อีกฝั่งก็ตัดเอฟนี่ครับก็จะได้เป็นลายมูฟสวยๆเหมือนกันทีนี้จะมารวมสองอันนี้เข้าด้วยกันแล้วกดจอยครับแล้วก็เข้าไปที่คิสโมครับเลือกเปิดมูฟออริจินครับพอมูฟออริจินแล้วก็แอดแล้วก็เรเดียลครับนะครับแล้วก็ลากมาลากขึ้นมาข้างบนเลยจริงๆตอนนี้ถ้าเป็นของผมก็เริ่มจะกระตุกแล้วนะครับเพราะว่าดีเทลรายละเอียดงานมันค่อนข้างเยอะผมเป็นต้องคอยลดจำนวนบริกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ให้มันเยอะเกินไปเพราะว่าเทปที่จำกัดของแท็บเล็ตมันจะมีเยอะกว่าพีซีธรรมดาครับมันจะทำงานหนักๆมากไม่ได้อย่างนี้เราก็ปรับสักประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้เรียบร้อยตำแหน่งเรียบร้อยเนี่ยทำการเพิ่มจำนวนให้มัน